สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุฬารัตน์นุ่มนิ่มค่ะพาณิชย์จังหวัดพังงาค่ะสำหรับบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราคือผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะคะโดยที่เราก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงในเรื่องของการกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าทางนี้ค่ะเพื่อให้เศรษฐกิจของระดับจังหวัดนะคะเติบโตได้อย่างมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืนค่ะในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวตรงนี้นะคะเราก็ได้ดำเนินโครงการภายใต้ของกรอบความร่วมมือของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหรือว่าของจังหวัด11จังหวัดภาคใต้ไม่รวมถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะตรงนี้ค่ะเนื่องจากว่าสินค้าของ11จังหวัดของเราอะค่ะค่อนข้างที่จะมีสินค้าอัญมณีและก็เครื่องประดับที่โดดเด่นนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ด้วยก็คิดว่านะคะการดำเนินกิจกรรมตรงนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการค่ะสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยค่ะให้เป็นที่รู้จักได้อย่างแพร่หลายนะคะซึ่งการดำเนินการนี้เราก็จะมีทั้งในเรื่องของการจัดทำ e-catalogผลิตเป็นภาพยนตร์โฆษณาขนาดสั้นนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์นะคะให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบอย่างทั่วกันค่ะคือในส่วนของความคาดหวังในการดำเนินกิจกรรมตรงนี้นะคะเราค่อนข้างที่จะคาดหวังไว้ว่าผู้บริโภคนะคะที่มีความสนใจในสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอะค่ะได้รู้นะคะว่าในส่วนของจังหวัดภาคใต้เราค่ะมีสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์นะคะแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นนะคะมีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อที่จะผลิตสินค้าให้ตรงกับที่ทางผู้บริโภคต้องการนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับเราอะค่ะเราก็อยากจะให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดนะคะอยากจะให้มีการกระจายหรือว่าเผยแพร่ผ่านในส่วนของการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้มากที่สุดนะคะรวมถึงการที่จะทำให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดนั่นก็คือมีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้นะคะการที่จะเป็นสินค้าแบบรักโลกรักสิ่งแวดล้อมโดยใช้ BCG โมเดลตรงนี้ค่ะเข้ามาใช้ในเรื่องของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับให้ได้มากที่สุดค่ะก็คือในส่วนของวันที่15กันยาที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาที่จัดงานเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็โปรโมทแล้วก็มีช็อปสำหรับการโชว์สินค้าใช่ไหมคะที่จังซีหลอนป่าตองก็ขอเชิญชวนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมงานนี้ได้เลยเรารับรองว่าเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็เป็นงานหนึ่งที่มีคุณภาพของกระทรวงพาณิชย์ที่จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานะคะที่ห้างจังซีหลอนป่าตองก็กระทู้ภูเก็ตนะคะ